ค่ะน้ำตรงค่ะครับนี่ตั้งแต่ออกประกาศว่าไม่สวยถึงว่าคือเซ็กซี่ไม่แผ่วนี่คือไม่ถามผมเรื่องรางวัลอะไรเลยเหรอไม่ไม่ครับเอาประเด็นนี้จะเอาก่อนไปแล้วจะเอารางวัลก่อนเอานี่รางวัลอะไรครับเอารางวัลเนี่ยครับก็เป็นแล้วเธอ CEO ไอดอลยอดเยี่ยมในยูพีซิตอลครับก็ผมว่ามันก็เป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาแล้วก็อยากทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมนี่เป็นรางวัลแรกก็เป็นรางวัลจริงๆต้องบอกว่าทางบริษัทออสราวันได้เขาค่อนข้างได้รางวัลมาเยอะแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก้าวเข้ามาร่วมทำด้วยแล้วนี่มันก็เลยถือว่าเป็นรางวัลแรกของผมด้วยครับผมก็จริงๆก็คือบริหารด้วยครับหลักๆบริหารแล้วก็ดูในเรื่องของเทรนด์ต่างๆในเรื่องของการตลาดต่างๆด้วยครับว่าจะเป็นในทิศทางเป็นแนวโน้มประมาณไหนจริงก็อยู่เบื้องหลังครับโดยประมาณเลยก็ยังไม่ได้ออกหน้าอะไรมากก็คิดว่าจะอยู่เบื้องหลังคอยคุมคอยแบบตรวจเช็คนู่นนี่นั่นอะไรไปก่อนแล้วก็ถ้าเผื่อไปหน้างานจริงๆอะไรครับก็จะเราก็จะต้องเลือกเขาเรียกว่าเลือกบ้านหรือว่าเลือกโรงงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับที่ต้องไปว่าเพราะว่าการที่เขาทำเนี่ยมันมีทั้งระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่ประมาณนี้คือฝากของท้าทายท้าทายมากท้าทายมากครับผมรู้สึกว่าผมต้องเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยเราต้องมันต้องเรียนรู้จากคนที่เขาผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะแล้วฮะแล้วก็เหมือนผมเริ่มจากศูนย์เลยเหมือนไม่ต่างจากตอนที่เข้ามาถ่ายละครใหม่ๆซึ่งรู้สึกว่ามันคือความยากมากๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมก็หาอยู่ว่าความยากของมันมีแหละแต่เราจะหาตรงไหนให้มันเป็นความสุขในการทำงานในแต่ละวันที่เราอยากนี่จะทำสิ่งนี้ให้ได้จัดสรรเวลาเองครับก็ตอนนี้ก็จัดสรรเวลามันด้วยละครตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดกล้องครับผมตอนนี้ก็เลยมาลุยเรื่องธุรกิจเป็นหลักก่อนครับผมฝากครับผมก็ฝากออโซล่าวันด้วยนะครับเป็นทําเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงงานอาคารขนาดใหญ่ไปทําหมดเลยแล้วก็ให้คําแนะนําด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางเพจออโซล่าวันนะครับก็เดี๋ยวจะมีวิศวะเนี่ยเข้าไปเช็คหน้างานให้ด้วยเลยครับก่อนจะเข้าเรื่องซิกซี่ทําอะไรนะครับเก็บเงินแต่งงานเหรอคะเก็บเงินแต่งงานมาจากไหนอีกครับมาจากไหนอีกครับมาจากตรงนี้แหละกูแบบว่าเอ้ยแก๊งนี้น่ากลัวมากเลยแล้วบอกเลยเนี่ยเป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัวไงคุณก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นถึงกับวางลงเลยถึงกับต้องวางรางวัลลงก่อนนะแล้วก็คือยังไม่ได้คิดถึงแผนขนาดนั้นแต่ว่าคือเราก็ทำงานเก็บเงินเพราะตอนนี้ผมก็สร้างบ้านอยู่ด้วยครับผมแล้วก็ผ่อนบ้านด้วยครับผมแล้วก็ยังไงก็ต้องมันเป็นเรื่องของอนาคตยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเวลาของมันดีกว่าเก็บไปเยอะยังครับก็ประมาณนึงครับประมาณนึงครับแบ่งสัดส่วนยังไงครับค่าสินสอดเปอร์เซ็นต์ค่าบ้านสินสอดยังไม่ได้พูดถึงยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นก็คือเราทําบ้านก่อนพอบ้านเสร็จปั๊บไอ้เรื่องอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันคงจะมาตามเวลาของมันเองบ้านนี้เป็นบ้านเรือนหอใช่มั้ยครับบ้านนี้เป็นบ้านของผมกับแม่ครับนี่คุณจะเอาให้ได้เลยใช่มั้ยนี่ก็เป็นบ้านของผมกับแม่ที่ผมตั้งใจที่จะซื้อให้แม่ไว้เลยครับก็ใกล้เสร็จแล้วอีกประมาณ1เดือนครับก็เสร็จแล้วอะไรนะเรือนหอนี่คือแยกอีหลังน้อยเรือนหอก็พูดยากครับพูดยากคือในอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยอาจจะไปซื้อใหม่ก็ได้อาจจะไปสร้างใหม่ก็ได้มันเรายังไม่รู้แต่บ้านหลังนี้เป็นของขวัญของแม่ใช่ครับใช่ครับบ้านปลายมากครับมัน
โอ้ยไม่ขนาดนั้นครับ20ประมาณ20น่าจะถึงครับประมาณนั้นครับเพราะว่ามันแต่มันก็ทำให้เรารู้นะว่าการทำบ้านนี่มันบานปลายมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่แบบมีตังค์แล้วมาซื้อเลยมันค่อนข้างรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับผมก็พอได้ไปทำเองลุยเองติดต่อดีลเองทุกอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหการทำบ้านเนี่ยมันยากเหมือนกันนะมันกว่าจะได้แต่ละจุดที่มันถูกต้องตอนแรกตั้งงบไปเท่าไหร่ตอนแรกตั้งงบไว้แค่ประมาณ10ประมาณนี้ครับก็เลยมาเป็นของเท่าเลย20ใช่ครับมันก็ไปประมาณนั้นเพราะว่าพอทำตอนแรกก็ซื้อไปปั๊บแล้วก็ดันไปทุบทั้งหลังเลยทุบใหม่แล้วก็ไปสร้างห้องเพิ่มอะไรครับราคามันก็ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ไหนจะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอีกครับที่ผมบิวอินสั่งทำใหม่หมดแล้วก็เป็นสีดำทั้งหลังอีกมันก็ค่อนข้างแบบหนักอยู่ครับที่เราทุบนี่ก็โดนหมอดูทักหรือว่าอย่างไรดูฮวงจุ้ยอะไรมันไม่ตรงจริงๆทุบเองจริงทุบเองเลยก็รู้สึกว่าอยากได้ห้องเพิ่มก็ทุบเพราะว่าดูแล้วของที่เรามีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทุบทําห้องดูหนังอยากทุบให้มันห้องน้ํามันใหญ่ขึ้นอยากทุบทําเป็นห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบบานปลายไปนิดนึงทําไมต้องเป็นสีดําข้างหลังครับเป็นความเชื่อหรือว่าอย่างเงี้ยครับจริงๆชอบมันเป็นความชอบของผมด้วยแหละคือจริงๆผมก็ไปอ่านมาตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะว่าถ้าเป็นดำทั้งหลังเนี่ยมันก็ไม่ใช่สีที่มันมงคลแล้วก็แต่ว่าด้วยความชอบของผมเลยครับผมรู้สึกว่าผมอยู่บ้านสีขาวเนี่ยมาค่อนข้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เลยรู้สึกว่าอยากลองเปลี่ยนใหม่ดูบ้างอยากดูว่าเฮ้ยมันเป็นในทิศทางไหนได้บ้างก็เลยเป็นสีดำครับพูดตรงนี้ได้เลยครับว่ายังไงแม่ไม่โอเคแน่นอนแม่ไม่โอเคแน่นอนครับแต่ว่าก็เราก็บอกแม่แล้วแหละว่าอยากลองทําดูก็ถ้าไม่ได้ถ้าอยู่ไปจริงๆก็อยู่ไปสักพักนึงก่อนแล้วถ้ามันดูแล้วมันไม่เป็นมงคลหรือว่าอะไรที่มันแบบทําให้อะไรแย่ลงอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนสีได้มันปีนี้ตอนปีนี้นะครับปีนี้ครับคิดว่าเดือนหน้าก็น่าจะเสร็จแล้วครับสารีมีส่วนช่วยอะไรบ้างครับหัวเราะแทงจังไปเธอจะหัวเราะให้ฉันตกไปอีกแล้วอย่างเงี้ยเหรอจริงๆเขาก็มีส่วนในการที่คือเขาก็มาช่วยคือต้องบอกว่าสาลี่กับคุณแม่ของสาลี่เนี่ยคือเขาเวลาที่ผมไม่ได้ว่างไปดูบ้านนะครับไม่ได้ว่างไปดูบ้านเขาก็จะคุณแม่ก็จะพาขับรถพาสาลี่ไปดูแทนผมอย่างเงี้ยเวลาที่ผมติดงานนี่ครับเพราะว่าบางครั้งตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงที่การที่มีช่างทําบ้านอยู่แล้วผมก็ไม่ได้มีเวลาที่จะต้องเข้าไปเช็คเองเลยครับคุณแม่ของน้องเขาก็เลยพาน้องเข้าไปเช็คช่วยด้วยใครไปอาสาไปดูหน้างานให้ใช่ครับก็ไปดูหน้างานให้แล้วก็เห็นว่าเขาซื้อบ้านผมยังไม่เสร็จเลยนะครับเห็นว่าคุณแม่เขาซื้อไม้กวาดไม้ถูพื้นซื้อเป็นอุปกรณ์อะไรที่ทำความสะอาดเนี่ยครับล่วงหน้ามาประมาณ 3-4 เดือนแล้วแสดงว่าเขาก็รักวัดที่ลูกเหยียบดีมากสิครับคุณจะใช้คำนี้เลยมันต้องอย่างนี้แล้วนะถึงขั้นซื้อไม้กวาดซื้อของใดๆที่จะเข้าบ้านใหม่ผมว่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้ก็โอเคกว่าไหมอะไรเงี้ยของขวัญขึ้นบ้านใหม่แบบว่าคือด้วยตัวผมอยู่คนเดียวด้วยแหละในกรุงเทพเลยครับแล้วเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยู่ใช้ชีวิตคนเดียวผมจะหาเวลาไปซื้อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากหน่อยเขาก็เลยอาจจะเสียสละเวลาไปซื้อมาให้ครับต้องสัมผัสได้ไหมว่าเขาอ่ะค่อนข้างจะดูแลเราก็สัมผัสได้ค่อนข้างเยอะมากๆครับก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแม่กับคุณพ่อแล้วก็ทางครอบครัวของน้องทุกท่านเลยคือเขาทำให้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในทุกๆวันที่ในการใช้ชีวิตด้วยครับแล้วก็ในการทำงานด้วยเขาเป็นกำลังใจให้ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วก็ในเรื่องของการทำงานนี่คือสิ่งที่ผมมีความสุขมากๆแล้วเขาก็ท่านก็เอ็นดูผมเหมือนลูกชายคนหนึ่งด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมโชคดีจังที่ผมได้มาเจอท่าน
ทั้งสองคนครับมีเรื่องเซ็กซี่บ่อยนะครับคุณไม่ผมเลยครับเซ็กซี่บ่อยบ่อยตรงไหนนั่งปิดคุณมีแต่ภาพโชว์กล้ามเลยเขาไม่ห่วงเหรอครับคือเขาไม่ห่วงหรอกคือเขาคือจริงๆรูปนั้นสารีเป็นคนถ่ายเองครับใช่แล้วเป็นคนถ่ายให้เองแล้วเขาก็ลงเลยลงเลยลงเลยอะไรอย่างเงี้ยชันเชียร์ให้ลงด้วยเพราะว่าคือผมก็จะลงย้อนหลังหน่อยแหละจริงๆมันคือรูปเก่าที่มันเซ็ตมันดีฝุดยังจริงๆมันยังไม่หมดหรอกแต่ผมก็กะว่าพอแล้วแหละมันจะเริ่มเยอะเกินไปแล้วเนี่ยก็กะว่าจะไม่ลงมาวาวดีฟแล้วครับยืนยันว่าถูกภาพผ่านจากการ QC เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับเรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วเราก็ไม่ห่วงเหมือนกันอะไรนะฮะเราห่วงเขาบ้างห่วงเขาไหมก็ห่วงแล้วก็เป็นยังไงก็เป็นห่วงมากๆด้วยแหละครับแต่ว่าคือด้วยตัวสารีเองอ่ะเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว่าอันสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำเฮ้ยอันไหนมันโป้ไปไม่โป้ไปคุณแม่เขาจะคุยกับคุณแม่ตลอดครับแล้วเขาก็ผมแทบไม่ต้องได้พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยผมก็ได้แต่พยายามบอกว่าเฮ้ยลองก็คืออยากให้ใช้ชีวิตปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยอะไรที่เรายังไม่เคยลองก็ลองไปเรียนรู้ลองดูก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะว่าต่อให้มันผิดมันก็เป็นประสบการณ์ให้เราเองอะไรเงี้ยโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ